สวัสดีครับ83เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ตอนที่1 1เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์มนุษย์พลังงานเชื่อหรือไม่ว่าร่างกายของคนผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ละคนจะมีพลังงานเทียบเท่ากับการเปิดหลอดไฟขนาด120วัตต์เพราะคนที่กินอาหารเข้าไปปริมาณ 2,500 แคลอรี่ในแต่ละวันจะให้พลังงานความร้อน104แคลอรี่ต่อชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่มีพลังงาน120วัตต์2. กระพริบตาตลอดชีวิตของคนเรานั้นต้องกระพริบตาถึง250ล้านครั้งทีเดียวเพราะเราจะต้องกระพริบตาทุกๆ6วินาทีทำให้กล้ามเนื้อตาเคลื่อนไหวประมาณ 10,000 ครั้งต่อวันถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานของกล้ามเนื้อขาจะเท่ากับวิ่งระยะทาง80กิโลเมตรต่อวัน 3. สมองบริโภคเชื่อหรือไม่ว่าตอนแรกเกิดสมองของเราหนักประมาณ 3% ของน้ำหนักตัวเท่านั้นแต่เมื่ออายุได้ประมาณ15ปีสมองจะหนักถึง 1.4 กิโลกรัมและจะมีขนาดคงที่สมองเติบโตได้เพราะใช้พลังงานจากเอาอากาศที่เราหายใจเข้าไป 20% และใช้เลือดหล่อเลี้ยงถึง 15% ของเลือดทั้งหมดในร่างกาย 4. กระบวนการคิดนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าอิริยาบถต่างๆมีผลต่อการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์การนอนคิดจะทำให้ความคิดกว้างไกลการยืนทำให้ความคิดแคบลงสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นส่วนการนั่งเป็นอิริยาบถที่เหมาะกับการตัดสินใจที่ไม่รีบร้อนเท่าใดนัก 5. เส้นขนแข็งแรงโดยเฉลี่ยแล้วคนเราจะมีเส้นขนประมาณ5ล้านเส้นทั่วร่างกายยกเว้นบริเวณริมฝีปากฝ่ามือและฝ่าเท้าเส้นขนที่แข็งแรงที่สุดคือหนวดเชื่อหรือไม่ว่าหนวดแข็งแรงพอๆกับลวดทองแดงที่มีขนาดเท่ากันเลยทีเดียว 6. เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ตาแหลมคมตาของเหยี่ยวสามารถมองเห็นแมลงวันที่อยู่ในระยะครึ่งไมล์ได้ส่วนเสือดาวก็สามารถมองเห็นคนกระพริบตาที่ระยะ100หลาได้ตาของคนก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันเพราะสามารถแยกแยะความแตกต่างของสีได้มากถึง 17,000 สี 7. ตาที่3เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์มี3ตาตาที่3นี้ก็คือต่อมไพเนียลซึ่งอยู่ด้านหลังของกะโหลกศีรษะภายในต่อมมีสารเคมีที่มีชื่อว่าเซโรโทนินอยู่เป็นจำนวนมากเชื่อกันว่าสารชนิดนี้ช่วยส่งผลให้มนุษย์มีการคิดอย่างสมเหตุสมผลนักวิทยาศาสตร์จึงเปรียบต่อมนี้ว่าเป็นตาที่3ของมนุษย์ครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ